วันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพัดกาชาดสมณคุณชั้นที่2และชั้นที่3แด่พระภิกษุและมอบเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยประจำปี2519ถึง2565ครั้งที่3เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตประกอบด้วยพระภิกษุที่ได้รับพัดกาชาดสมณคุณชั้นที่2จำนวน19รูปพระภิกษุที่ได้รับพัดกาชาดสมณคุณชั้นที่3จำนวน24รูปผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่2จำนวน1,079รายและผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่3จำนวน1,909รายทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับเหรียญกาชาดสมณคุณแต่ละชั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบจำนวน50ครั้งหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า4ปีจะได้รับเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่3และผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปรวมถึงผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบจำนวน75ครั้งและผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6ปีจะได้รับเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่2